สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทาง Godmoo Channel ได้นำซีรีส์ของทาง Netflix มานำเสนอนะครับสำหรับซีรีส์เรื่องนี้มีชื่อว่าร ah ั t c h e t Latchet จิตอมหิตเป็นซีรีส์ในปี2020ตอนที่1สําสำหรับนักแสดงนำมีดังต่อไปนี้ซาร่าพอสันรับบทรั t c h e t ฟินวิทล็อกรับบทเอ็ดมันจูดี้เดวิสรับบทเบตตี และจอร์นจอร์นไรอนรับบทริชาร์ดสรับเนเรื่องนะครับบาทหลวงกำลังทำพิธีอยู่ในโบสเมื่อเสร็จพิธีบาดหลวงจึงกลับบ้านพักซึ่งเป็นบ้านพักรวมของบาทหลวงบาทหลวงท่านอื่นๆไปดูหนังกันแต่มีอยู่คนหนึ่งขออยู่บ้านเพราะรู้สึกไม่สบายตัวขณะที่บาดหลวงท่านอื่นออกไปดูหนังชายคนหนึ่งชื่อเอ็ดมันเดินมาเคาประตูและขอใช้โทรศัพท์ เพราะรถเขาเสียกลางทางบาดหลวงที่อยู่ในบ้านจึงให้ใช้โทรศัพท์เมื่อศพโอกาสเอ็ดมันจึงฆ่าบาดหลวงคนนั้นแล้วนำศพไปซ่อนไว้ในห้องน้ําเมื่อบาดหลวงที่เหลือกลับถึงบ้านเอ็ดมันจึงรอบฆ่าทีละคนโดยมีคนหนึ่งเอ็ดมันอ้างว่าเป็นพ่อของเขาและแค้นมากที่พ่อทิ้งให้เขาอยู่บ้านเด็กกำพร้าโดยมีบาดหลวงที่แอบอยู่ใต้เตียงรอดชีวิตมาได้ทางด้านรัชเชตกำลังขับรถไปยังเมืองรูเซียเพราะเธอได้รับจดหมายสมัครงาน ของทางโรงพยาบาลจิตเวชระหว่างทางเธอได้จอดรถเติมน้ำมันเห็นข่าวฆาตกรนามว่าเอ็ดมันฆ่าหันศพบาดหลวงในบ้านพักและกำลังถูกย้ายมาที่โรงพยาบาลจิตเวชท,ที่เธอกำลังไปสมัครงานก่อนที่ราเชดจะไปโรงพยาบาลเธอได้เช่าโรงแรมและเดินทางไปยังโรงพยาบาลเมื่อถึงโรงพยาบาลเธอพบว่าดรริชาร์ดซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลออกไปข้างนอกหัวหน้าพยาบาลชื่อ เบตตี้ได้ได้รัเชตกลับไปแต่รัเชตยืนยันที่จะรอรัเชตรอไปเรื่อยๆและเธอเดินเข้าห้องน้ําเธอพบว่าพยาบาลคนหนึ่งกำลังมีเพศสัมพันธ์กับบุรุษพยาบาลแต่เธอก็ไม่ได้สนใจอะไรนั่งรอริชาร์ดต่อไปทางด้านริชาร์ดได้ไปที่สํานักงานผู้ว่าการรัฐซึ่งริชาร์ดขอเข้าพบผู้การรัฐเพื่อขอเงินทุนเพิ่มสนับสนุนโรงพยาบาลแต่เลขาแม่เข้าพบเขาจึงกลับไป ระหว่างที่นั่งในบาร์ริชาร์พบว่าผู้ว่ามาทานอาหารพร้อมภรรยาเขาจึงรีบขอเข้าพบและรีบนําเสนอแผนงานแต่ผู้ว่าการรัฐไม่สนใจริชาร์จึงเดินออกไปแต่ภรรยาผู้ว่าการรัฐสนใจที่ริชาร์นําเสนอมากเมื่อริชาร์กลับถึงโรงพยาบาลพบว่ารัชเชตนั่งรออย,อยู่จึงคิดจะเดินไปไล่รัชเชตออกไปแต่เธอยืนยันที่จะสัมภาษณ์เธอจึงได้สัมภาษณ์กับริชาร์แต่ริชาร์บอกว่าตอนนี้งบโรงพยาบาลไม่เพียงพอ ต้องมีคนออกไปเขาจับพิจารณาให้เธอเข้าทำงานลัชเชตจึึงออกไปแต่ก่อนกลับไปถึงโรงแรมเธอได้ไปบ้านพักของพยาบาลคนหนึ่งและบอกสามีพยาบาลคนดังกล่าวว่าให้ภรรยาคุณไปเจอที่ร้านอาหารในเมืองเมื่อพยาบาลคนดังกล่าวไปเจอรัชเชตติัชเชตบอกให้ลาออกไปไม่อย่างนั้นเธอจะบอกเรื่องที่เธอทำในห้องน้ำกับสามีเธอวันต่อมา รัชเชตสมชุดพยาบาลและไปทํางานแทนพยาบาลคนดังกล่าวซึ่งวันนี้คือวันที่ผู้ว่าการรัชมายัางโรงพยาบาลจิตเวชริชาร์ดลเบตตี้จึงออกไปต้อนรับผู้ว่าการรัรช,ชรัชเชตที่เข้าไปในห้องยาเห็นตัวยาบางอย่างเธอจึงคิดแผนการอะไรได้ระหว่างที่ต้อนรับผู้ว่าการรัฐพยาบาลรีบมารายงานริชาร์ดว่ามีผู้ป่วยชักกระตุกเมื่อริชาร์ดไปที่เกิดเหตุพบว่าราชเชตกำลังช่วยผู้ป่วยและสามารถช่วยได้สำเร็จ เมื่อเหตุการณ์สงบราเชตจึงไปก่อมผู้ป่วยคนหนึ่งเพื่อให้ผู้ป่วยคนนั้นฆ่าตัวตายเธอจึงนําผู้ป่วยไปที่ห้องของริชาร์ดแล้วเดินออกมาผู้ป่วยคนดังกล่าวจึงฆ่าตัวตายในห้องน้ำของริชาร์ดราเชตจึงแจ้งเรื่องนี้แก่ริชาร์ดริชาร์ดตกใจมากแต่ราเชตบอกว่าจะจัดการให้ให้ริชาร์ดทำตัวปกติออกไปลาผู้ว่าการรัฐราเชตจึงนําศพดังกล่าวไปเผาในคืนวันนั้นเอง เอ็ดมันถูกส่งตัวมายัางโรงพยาบาลจิตเวชและเชชจึงแอบ,บไปเจอเอ็ดมันและพูดว่าในที่สุดแล้วก็หาการจนเจอจบไปแล้วนะครับสําหรับตอนที่1สําหรับความรู้สึกหลังรับชมเนื้อเรื่องงงๆดีครับดําเนินเรื่องได้ไวไม่น่าเบื่อและนักแสดงนําแสดงได้ดูโลกกิตมากครับสมบทบาทมากๆใครชอบซีรีส์เรื่องนี้ฝากติดตามตอนต่อไปด้วยนะครับโดยซีรีส์เรื่องนี้มีทั้งหมด8ตอนด้วยกัน สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์และกดส u ัครส i า e ทาง YouTube และทาง Facebook สามารถกดไลค์คลิปและกดไลค์เพจ g o d กด i e Channel เพื่อเป็นกำลังใจในการลงคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ